ไม้สั้นหรือไม้ยาวโอวาทธรรมหลวงพ่อชาสุภัทโธโยมไม้อันที่อาตมาถืออยู่นี่น่ะมันสั้นหรือมันยาวโยมไม้อันนี้ธรรมชาติแท้ๆของมันมีแค่นี้เท่านี้มันไม่สั้นและก็ไม่ยาวโยมความต้องการที่จะให้ไม้นี้มันสั้นเข้าหรือยาวออกนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรายอมตามธรรมชาติที่มันเป็นอยู่ยอมที่ไหนทุกข์ก็ไม่เกิดที่นั่นสมมุติว่าวันนี้โยมหาเงินได้100บาทธรรมชาติของมันแค่100บาทจะอยากให้ได้มากกว่านั้นก็ไม่ได้จะอยากให้ได้น้อยกว่านั้นก็ไม่ได้หาได้50บาทธรรมชาติของเขาก็แค่นั้นหาไม่ได้เลยธรรมชาติของมันก็เท่ากับหาไม่ได้เลยยอมตามธรรมชาติที่มันเป็นทุกอย่างทุกแห่งทุกก็ไม่เกิดธรรมะอย่างนี้ปฏิบัติที่ไหนก็ได้เวลาใดก็ได้ใครๆก็ปฏิบัติได้ปฏิบัติเมื่อไหร่ที่ไหนทุกข์ก็ไม่เกิดเมื่อนั้นที่นั่นโยมอีกอย่างหนึ่งสมมุติว่าถ้าเราจะปลูกต้นไม้อันดับแรกเราต้องเตรียมดินให้ดีขุดหลุมกว้างเมตรลึกเมตรคลุกดินด้วยปุ๋ยคอกอย่างดีแล้วจึงปลูกต้นไม้ลงไปเมื่อปลูกแล้วเราก็ต้องคอยดูแลโดยหมั่นรดน้ำพรวนดินด่ายหญ้าและล้อมรั้วกันอันตรายให้หน้าที่ของเรามีเพียงแค่นี้ทำให้ครบทำให้ดีที่สุดส่วนผลที่ต้นไม้จะให้นั้นบางชนิด1ปีให้ผลบางชนิด3ปี5ปี10ปีนั่นเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของต้นไม้เขาเองโยมอย่าลืมนะหน้าที่ของเรานั้นทำเหตุให้ดีที่สุดเท่านั้นส่วนผลที่จะได้รับเป็นเรื่องของเขาถ้าเราดำเนินชีวิตโดยมีการปล่อยวางเช่นนี้แล้วทุกข์ก็ไม่รุมล้อมเราธรรมะอย่างนี้ใครๆก็ปฏิบัติได้ปฏิบัติที่ไหนก็ได้ปฏิบัติเมื่อไรก็ได้ประวัติโดยย่อหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีพระโพธิญาณเถระหรือหลวงพ่อชาสุภัทโธท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2497ถึงปีพุทธศักราช2535นามเดิมชาช่วงโชตเกิดเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2461ตรงกับวันศุกร์ขึ้น7ค่ำเดือน7ปีมะเมียณบ้านก่ออำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีอุปสมบทเมื่อวันที่26เมษายนพุทธศักราช2482ณวัดก่อในตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีอุปสมบทแล้วท่านได้อุทิศตนศึกษาพระธรรมวินัยอย่างจริงจังแล้วจึงจาริกออกปฏิบัติธรรมตามป่าเขาลำน้ำไพรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2484ปีพุทธศักราช2489ท่านได้เดินธุดงค์มุ่งสู่สระบุรีถึงลพบุรีต่อมาปีพุทธศักราช2490ท่านได้เดินทางไปกราบนมัสการฟังโอวาทจากพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
ปีพุทธศักราช2492ท่านได้พบกับหลวงปู่กินรีและหลวงปู่กินรีได้แนะนำให้ท่านลดการออกทุดงจนถึงปีพุทธศักราช2496หลวงพ่อชาก็ได้เดินทางไปจำพรรษาที่บ้านป่าไม้ใกล้บ้านป่าตาวอำเภอเริงนกทาจังหวัดยโสธรต่อมาปีพุทธศักราช2497โยมแม่และโยมพี่ชายไปนิมนต์ให้กลับถิ่นฐานบ้านเดิมเพื่อโปรดญาติโยมซึ่งหลวงพ่อชาก็ได้เดินทางกลับวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2497ซึ่งตรงกับเดือน4ขึ้น4ค่ำปีมะเสงหลวงพ่อชาได้เดินทุดงมาถึงดงป่าพงและได้ปักกรดอยู่ท้ายดงป่าพงได้รับอนุญาตสร้างวัดให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปีพุทธศักราช2513หลวงพ่อชาได้ก่อตั้งวัดหนองป่าพงซึ่งเป็นวัดป่าฝ่ายอรัญวาสีที่บ้านเกิดวันที่26เมษายนพุทธศักราช2516ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพงวันที่5ธันวาคม2516ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระโพธิญาณเถระและวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2517ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงพ่อชาได้ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศและได้ก่อตั้งวัดป่านานาชาติเพื่อเป็นวัดนานาชาติสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการบวชในพระพุทธศาสนานับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาปัจจุบันวัดหนองป่าพงมีสาขาอยู่ทั้งในและต่างประเทศจำนวนมากรวมแล้วไม่น้อยกว่า300สาขาปัจจุบันภายในวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์โพธิญาณชาสุภัทโธซึ่งมีป้ายบันทึกไว้ว่า17มิถุนายน2461ถึง16มกราคม2535ซึ่งภายในพระเจดีย์ดังกล่าวเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุหลวงพ่อชามรณภาพเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2535นับว่าเป็นพระมหาเถระที่มีผลงานทางด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านวิปัสสนาธุระที่โดดเด่นที่สุดรูปหนึ่งของเมืองไทยสืบมาจนถึงปัจจุบันฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยกันนะครับสนับสนุนโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโนบ็อกซ์ซอฟตี้จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพตรามือรับเหรียญทอง